โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนาราทิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้ในการเทรดให้มันถูกตามแนวโน้มของตลาดให้กับเพื่อนๆกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้นะครับก็น่าจะใกล้ปีใหม่แล้วนะครับทุกคนวันนี้น่าจะวันที่31แล้วมั้งถ้าคลิปนี้ลงก็น่าจะวันที่31ธันวาแล้วนะครับก็ก่อนอื่นก็ขออวยพรเพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ปีที่ผ่านมานะครับก็เพื่อนๆเจอเรื่องร้ายๆอะไรมานะครับปีหน้าก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คาดหวังอะไรไว้อยากจะได้อะไรไว้หรือตั้งเป้าหมายอะไรไว้ปีหน้าก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่เพื่อนๆคาดหวังอย่างที่เพื่อนๆตั้งเป้าหมายกันทุกๆคนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตั้งเป้าหมายอยากจะสอบกองทุนปีหน้าก็ขอให้สอบผ่านกันทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนทำได้อย่างที่ทุกคนตั้งใจนะครับโอเคครับก็ Happy New Year สวัสดีปีใหม่ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนมีความสุขกันทุกคนเลยนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับมาดูกันนะครับว่าวิธีการเทรดให้ถูกต้องตามแนวโน้มในตลาดเนี่ยเทรดยังไงนะครับป่ะไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็สำหรับวิธีการเทรดให้ถูกต้องตามแนวโน้มในตลาดนะครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าทำไมเราต้องเทรดให้มันถูกต้องตามแนวโน้มในตลาดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทำความเข้าใจกันก่อนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับทุกคนผมถามเพื่อนๆก่อนนะครับว่าถ้าเรารู้ว่าแกปหลังจากนี้แนวโน้มมันกำลังจะวิ่งขึ้นนะครับกำลังจะวิ่งขึ้นต่อไปเป็นเทรนด์ขาขึ้นคำถามคือเพื่อนๆจะเทรดยังไงนะครับให้เพื่อนๆทำกำไรได้จากตลาดนะตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่ามันจะขึ้นไปเป็นเทรนด์ขาขึ้นแน่ๆนะครับก็แน่นอนเราก็ต้องเทรดแต่หน้าบายถูกต้องไหมครับถ้าเราเทรดแต่หน้าบายเราก็จะทำกำไรได้นะครับแล้วก็คราวนี้กลับกันบ้างนะครับถ้าเรารู้ว่าแนวโน้มของตลาดหลังจากนี้มันกำลังจะวิ่งเป็นแนวโน้มฝั่งขาลงก็คือมันกำลังจะวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงเพื่อนๆจะเทรดยังไงครับให้ทำกำไรได้จากตลาดที่มันกำลังมีแนวโน้มที่กำลังจะวิ่งลงเป็นเทรนด์ขาลงแน่นอนเพื่อนๆก็ต้องเทรดฝั่งเซลถูกต้องไหมครับคราวนี้กลับกันอีกหน่อยนึงสมมติว่ากราฟกำลังมีแนวโน้มที่จะวิ่งลงแบบนี้แล้วเราไปหาจังหวะเทรดฝั่งบายอย่างเดียวเลยคำถามคือระยะยาวเนี่ยเราจะกำไรได้ไหมจากในสถานการณ์แบบนี้แน่นอนอาจจะเป็นไปได้ยากเนาะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าราคาเนี่ยแนวโน้มส่วนใหญ่มันกำลังจะวิ่งลงเราไปเทรดแต่หน้าบายอย่างเดียวเราก็อาจจะโดนชนสต็อปลอสอยู่บ่อยๆและอาจจะขาดทุนได้ฟรีๆอยู่บ่อยๆถูกต้องไหมฮะหรือกลับกันถ้าเรารู้แล้วว่ากราฟในตลาดเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นคำถามคือเราไปเก็งกำไรหน้าเซลล์อย่างเดียวเลยนะครับเทรดลงอย่างเดียวเลยนะฮะคำถามคือแบบนี้ในระยะยาวเนี่ยเราจะกำไรได้ไหมฮะแน่นอนครับว่าอาจจะเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเผลอๆเราอาจจะเปลืองตังฟรีด้วยนะฮะแบบอาจจะโดนชนสต็อปลอสอยู่บ่อยๆโดนชนง่ายๆเลยนะครับอาจจะเปลืองตังฟรีด้วยประมาณนั้นเนาะนี่เลยนะครับคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเทรดให้ถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดนะครับก็เพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้เพิ่มโอกาสให้ระยะยาวเรามีโอกาสเป็นบวกได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะได้ไม่เปลืองตังด้วยนะครับในระยะยาวนะจะได้ไม่ขาดทุนฟรีบ่อยๆประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเทรดให้ถูกต้องตามแนวโน้มในตลาดกันนะครับซึ่งวิธีการนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วอาจจะหลายๆคนก็อาจจะใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆมือใหม่อาจจะยังไม่รู้กันเนาะเพราะฉะนั้นก็มาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับโอเคครับก็สำหรับอินดิเคเตอร์นะครับที่จะมาช่วยให้เราเทรดถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดนะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวที่ชื่อว่านี่เลยนะครับเส้น EMA นั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมฮะเส้นทั้ง2เส้นที่ผมเปิดมาวิ่งคู่อยู่กับกราฟตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเส้น EMA นั่นเองนะครับซึ่งเส้น EMA นี้นะครับมันคืออินดิเคเตอร์อะไรมันคือเส้นอะไรนะครับก็ตัวเส้น EMA นี้นะครับมันก็คือเส้นค่าเฉลี่ยของราคาปัจจุบันนั่นเองนะครับว่าค่าเฉลี่ยของราคาปัจจุบันเนี่ยมันคือเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเส้นค่าเฉลี่ยนี้มันมีไว้ทำไมแล้วมันจะช่วยให้เราเทรดถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดได้ยังไงนะครับก็ทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะครับถ้ากราฟมันวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นเห็นไหมฮะว่ากราฟเนี่ยก็จะวิ่งอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเห็นไหมฮะวิ่งอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยของมันแล้วกราฟก็จะลากยาวขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้ากราฟมีแนวโน้มวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นเห็นไหมราคาจะอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเห็นเปล่าแล้วก็กลับกันนะครับถ้าราคาจะ
กับตัววิ่งลงเป็นเทรนขาลงหรือว่าแนวโน้มส่วนใหญ่กำลังจะเป็นฝั่งขาลงนะครับกราฟก็จะวิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเห็นไหมฮะนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสรุปได้ง่ายๆเลยนะครับว่าตัวเส้น EMA นี้สามารถที่จะมาช่วยให้เราดูแนวโน้มของกราฟในตลาดได้จากการที่ดูว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันอยู่สูงหรือต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับถ้ากราฟอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแปลว่าตอนนี้แนวโน้มในตลาดส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแนวโน้มฝั่งขาลงนั่นเองนะครับแล้วกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยก็แปลว่าตอนนี้แนวโน้มส่วนใหญ่ในตลาดก็น่าจะเป็นแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับก็จะช่วยทำให้เรานะครับสามารถที่จะหาจังหวะเข้าเทรดได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าตอนนี้แนวโน้มในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นแนวโน้มฝั่งไหนฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงนั่นเองนะครับโอเคน่าจะเก็ทขึ้นแล้วนะครับน่าจะเก็ทแล้วเนาะนี่เลยนะครับเส้น EMA มันจะมาช่วยให้เราดูแนวโน้มในตลาดได้ชัดเจนขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้ววิธีการเอาไปใช้งานจริงล่ะใช้งานยังไงอ่ะก็สำหรับวิธีการเอาไปใช้งานจริงก็บอกเลยครับว่าง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับวิธีการเอาไปใช้งานจริงๆนะครับทุกคนก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆ เปิดเส้น EMA ขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูกราฟบน Trading View นะครับวิธีการเปิดใช้งานเส้น EMA ขึ้นมาให้เพื่อนๆไปตรงเมนู Indicator ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ไปตรงช่องค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับว่า EMA นะครับนี่เลยนะครับตัวเส้น EMA นะครับชื่อเต็มๆของมันก็คือ Moving Average Exponential นั่นเองนะครับก็เป็นตัว Indicator ตัวนี้นะครับก็คลิกใช้งานมาได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เพื่อนๆก็จะได้เส้น EMA มาวิ่งคู่อยู่กับกราฟเหมือนของผมแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆได้เส้น EMA มาวิ่งคู่อยู่กับกราฟแบบนี้แล้วนะครับต่อไปให้เพื่อนๆนะครับทำการตั้งค่าเส้น EMA ของเพื่อนๆได้เลยนะครับก็ดับเบิลคลิกไปตรงเส้น EMA ก็ได้นะครับนี่นะแล้วมันจะมีหน้าต่างแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับคราวนี้ให้เพื่อนๆมาตรงเลนส์ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นค่า200นะครับทุกคนนี่นะครับตั้งค่าเส้น EMA ให้เป็นค่า200นะครับถามว่าเอ้ยทำไมเราต้องใช้เส้น EMA ค่า200นะครับเหตุผลเพราะว่าอันนี้นะครับเราจะเอามาไว้ใช้ดูแนวโน้มในภาพรวมใหญ่ของตลาดนั่นเองนะครับก็เลยต้องใช้ค่า200นั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้พอเราเซตติ้งเป็นค่า200เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดโอเคไปได้เลยนะครับกดตกลงไปได้เลยโอเคคราวนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเซตEMA เป็นค่า200เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เส้น EMA ค่า200มาวิ่งคู่อยู่กับกราฟเพื่อนๆแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้เวลาเพื่อนๆจะไปใช้งานจริงนะครับก็ให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนะครับว่ากราฟที่เพื่อนๆเปิดขึ้นมากราฟปัจจุบันเนี่ยอยู่เหนือกว่าเส้น EMA 200หรือว่าอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200นะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับอย่างในตัวอย่างที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนี้นะครับอันนี้กราฟอยู่เหนือกว่าเส้น EMA 200เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับแนวโน้มส่วนใหญ่ในตลาดก็จะเป็นแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็จะวิ่งขึ้นได้ดีวิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากกว่าวิ่งลงนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟณช่วงนี้เราก็ควรจะหาจังหวะเทรดหน้าบายมากกว่าหน้าเซลนั่นเองนะครับถ้าเราเทรดหน้าบายนะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นได้ดีทำให้เรามีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเวลาเราจะไปใช้งานจริงเราใช้งานแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันบ้างนะครับฝั่งหน้าเซลบ้างรอบนี้เป็นฝั่งหน้าเซลบ้างนะครับก็สำหรับฝั่งหน้าเซลล์นะครับก็คล้ายๆกับฝั่งหน้าบายเลยแค่ตรงกันข้ามกันนิดหน่อยนะครับทุกคนเวลาเราเปิดกราฟขึ้นมานะครับก็ให้เราดูก่อนนะครับว่าแล้วกราฟปัจจุบันนั้นล่าสุดราคาวิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA หรือเปล่านะครับอย่างในตัวอย่างนะครับเห็นไหมกราฟปัจจุบันวิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA นะครับแน่นอนถ้ากราฟปัจจุบันวิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA แบบนี้ก็หมายความว่าตอนนี้นะครับแนวโน้มส่วนใหญ่ในตลาดเป็นฝั่งขาลงนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟนะช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งกลับตัวลงได้ดีมากกว่าวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นแปลว่าณตอนนี้พอเรารู้แล้วว่าแนวโน้มส่วนใหญ่เป็นแนวโน้มฝั่งขาลงกราฟวิ่งกลับตัวลงได้ดีก็หมายความว่าณตอนนี้เราก็ควรจะหาจังหวะเทรดหน้าเซลล์หรือว่าหาจังหวะเก็งกำไรฝั่งขาลงมากกว่าจะเป็นฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าแนวโน้มส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นฝั่งขาลงกราฟกลับตัวลงได้ค่อนข้างดีถ้าเราหาจังหวะเทรดลงณช่วงนี้กราฟก็มีโอกาสสูงที่จะวิ่งลงจริงๆตามที่เราได้จังหวะเข้าเทรดแล้วเราก็น่าจะมีโอกาสชนะมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับ
นี่เลยนะครับเวลาเราจะไปใช้งานจริงในจังหวะหน้าซิลหรือว่าจังหวะเทรดลงเนี่ยก็คือใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือตัวอย่างวิธีการเอาไปใช้งานจริงนะครับก็มี2ตัวอย่างให้เพื่อนๆดูตามนี้นะครับทั้งหน้าใบแล้วก็หน้าเซลล์นะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กันได้นะครับเพื่อให้การเทรดของเพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเทรดได้ถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรจากตลาดให้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือความรู้ที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าความรู้ตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าตรงนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเทรดได้ถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดได้มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับก็สลับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปที่ช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.